ที่นี่พวกเราได้มาปฏิบัติณที่แห่งนี้เรียกว่าที่สถานที่ที่เป็นมงคลเรียกว่าสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ข้อที่แห่งนี้ที่นี่ศาสนาพุทธของพวกเรานับถือกันอยู่ขณะนี้จะเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่องกันเนี่ยเกิดขึ้นตามยุคตามสมัยนี่เป็นยุคเป็นสมัยทีนี้พวกเราทั้งหลายเคยเกิดเคยตายเคยเกิดเคยตายเวียนว่ายอยู่ในภพทั้งสามนี้มายาวนานก็ไม่ทราบว่าพวกเราทั้งหลายได้เกิดร่วมศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือไม่หรือได้เกิดร่วมแล้วเคยได้บำเพ็ญกุศลบารมีต่อพระองค์หรือไม่หรือบำเพ็ญบารมีอยู่เราจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นั้นหรือไม่ทีนี้การที่ได้บำเพ็ญบารมีหรือว่าสร้างบารมีในพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นของง่ายเราเกิดมาร้อยกับพันกันร้อยชาติพันกับก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดมาร่วมศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกชาติทุกภพไปแต่วันนั้นจนถึงกับนี้ผมมั่นใจว่าเราในชาตินี้มีความโชคดีที่ได้มาเกิดในยุคสมัยของศาสนาพุทธถึงเราจะไม่ได้เกิดร่วมพระพุทธเจ้าในยุคนั้นก็ตามแต่พระธรรมคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังมีความเมตตาสงสารแก่เวเนสัตว์ทั้งหลายพระองค์จึงได้วางศาสนานี้เอาไว้แก่คุณบุตรคือพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ในขณะนี้เหมือนว่าพระองค์ได้มองเห็นนิสัยปรารถนาบารมีของบุคคลที่เกิดมายุคนี้ว่ายังมีนิสัยอุปนิสัยพอที่จะเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นอยู่หรือก็ยังมีที่ผู้มีนิสัยพอจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ฉะนั้นพระองค์จึงได้วางหลักของการปฏิบัติเรียกวางศาสนาถึงจะมีความยาวนานมา 2,000 กว่าปีก็ตามแต่คำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงเส้นคงวายังมีคุณค่าเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก่บุคคลผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามการตามเวลาหรือตามบุคคลที่มีศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นน้อยไปอาจเสื่อมไปได้แต่บุคคลที่มีวาจาบารมีนี่ว่ามีความตั้งใจจริงอยู่ความตั้งใจนั้นก็มีความมั่นคงมีความแน่วแน่มีความเคารพในศาสนาและมีความพอใจในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังหลายคนแต่หลายคนที่ศึกษาแล้วว่าในยุคนี้สมัยนี้หมดยุคหมดสมัยของพระอรหันต์แล้วถึงจะภาวนาปฏิบัติสักปันใดก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่สามารถจะบรรลุเป็นพระอริยเจ้าได้อันนี้หลายคนก็มีความเข้าใจอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นอุบายหนึ่งแต่คนผู้ปฏิบัตินั้นเป็นอุบายหนึ่งสิ่งใดที่เราปฏิบัติอยู่ถูกต้องอยู่พระพุทธเจ้ายังให้อุบายอีกตอนหนึ่งว่าอรหันตะอสุนโลโกเมื่อยังมีพุทธบริษัทปฏิบัติตามคำสอนของเราตถาคตอยู่ในตราบนั้นเมื่อนั้นพระอรหันต์ไม่ขาดจากโลกอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราเชื่อถือได้ว่าที่เขาว่าหมดยุคหมดสมัยของพระอรหันต์นั้นไม่จริงยุคนี้สมัยนี้หลวงพ่อเองยังมีความเชื่อมั่น 100% ว่ามีพระอรหันต์อยู่เมื่อพระอรหันต์มีอยู่
ส่วนพระอนาคามีพระสกิทาคาหรือพระโสดาบันก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นในโลกอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเมื่อพระองค์เกิดขึ้นได้แล้วนะจะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยากจะได้ฟังในชีวิตของเราจะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ร่วมศาสนาพุทธแต่ละครั้งนั้นก็ยากที่จะได้เกิดมาร่วมหรือเกิดขึ้นมาแล้วอาจจะได้เกิดในที่แห่งหนตำบลอื่นในประเทศอื่นไปเสียก็ยากที่จะได้ฟังเพราะศาสนาพุทธนี่เป็นสิ่งที่ว่าเกิดขึ้นตามยุคตามสมัยเราจะมีความโชคดีนี่ว่าที่นี่เป็นสถานที่เกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ามีความยาวนานมาเมื่อศาสนาร่วมต่อเชื่อมกันกับพระเจ้าองค์ก่อนๆนี่ว่าพระเจ้ากัสสปะในพัตตกัปนี้มีพระพุทธเจ้า5 พระองค์ด้วยกันองค์เรียกว่ากุกุสันโธในยุคนั้นสมัยนั้นในยุคที่มีอายุไข 40,000 ปีในยุคนั้นพระองค์ก็ได้เกิดไปในสัตว์ทั้งหลายได้ไปสู่มรรคผลนิพพานไปเป็นจำนวนมากแล้วก็สูญสลายไปเรียกว่าสูญกลับเป็นกลับที่ว่างจากพุทธศาสนาก็ว่างมายาวนานจนถึงอายุไขของคนในยุคนั้นเหลืออยู่20,000ปีเป็นอายุไขในยุคนั้นพระพุทธเจ้าชื่อว่าโกนาคัมมโนอุบัติเกิดขึ้นพระองค์ก็ได้สอนโดยในสัตว์ทั้งหลายให้เลยรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากเมื่อหมดยุคหมดสมัยก็เสื่อมสลายไปในยุคนั้นสมัยนั้นก็เป็นสูญกับต่อเนื่องกันมาอีกยาวนานจนคนมีอายุไขในยุคนั้น10,000ปีเป็นอายุไขยิ่งได้มีพระพุทธเจ้ากัสสปะเกิดขึ้นในโลกพระองค์ได้โปรดไว้ในสัตว์ทั้งหลายได้มีความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในสัจธรรมก็มีคนได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาและอรหันต์เป็นจำนวนมากเมื่อยุคสมัยหมดไปแล้วก็ผ่านมาเรียกว่าสุญญกัปสุญญกัปผ่านมาเรียกว่าคนอายุไข10,000ปีจนถึงยุคพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเรียกว่ากุกุสันโธหรือเรียกพระโคสมณโคดมองค์ของเราที่กล่าวไว้นี้พระสมณโคดมที่เราจะกล่าวกล่าวไว้พระเจ้านี้พระองค์ได้มาเกิดในช่วงอายุไขคน100ปีมีความแตกต่างกันคืออายุไขของคนไม่เท่าเทียมกันขึ้นลงๆเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นวงโคจรเกิดขึ้นอายุไขมากขึ้นแล้วก็ต่ำลงสุดก็เพิ่มขึ้นอยู่นี้เพิ่มขึ้นไปอายุไขปีและต่ำลงอายุไขของคน10 ปีเป็นอายุไขนี่พระพุทธเจ้าของเรามีอายุไขในช่วงที่อายุไขของคนในยุคนั้น100ปีพระองค์ก็ได้อุบัติเกิดขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นมีระยะสั้นนิดเดียวเหมือนกับว่าได้ประกาศศาสนา45 ปีเท่านั้นพระองค์ก็ดับขันธปรินิพพานจากพวกเราไปเสียในช่วงนี้ยังไม่ถือว่าเป็นสุญญากัปยังถือว่าอยู่ในกัปที่มีพระพุทธเจ้าอยู่เพราะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ถ้ามาสุญญากัปมันจะแบบกัปที่ว่างศาสนากัปที่ว่างศาสนานั้นจะมีในตอนไหนจะมีในช่วงที่ว่านับจากนี้เป็นต้นไปอีก2,460ปีข้างหน้าจากนั้นไปจะเป็นสุญญกัปเป็นกัปที่ว่างจากศาสนาพุทธของเรา
ในช่วงเดียวกันนั้นทุกศาสนาในโลกก็จะสลายหมดไปพร้อมๆกันไม่ว่าศาสนาคริสต์อิสลามหรืออะไรก็แล้วแต่จะหมดในยุคเดียวกันทั้งหมดนี่ว่าศูนย์จะกลับในยุคนั้นมีในยุคในยุคนี้มันจะว่าเป็นกลับที่มีศาสนานี่พวกเราที่เกิดมาในยุคนี้ขณะนี้ก็ว่ามีความโชคดีดีกว่าหลายหลายคนในประเทศไทยดีกว่าหลายหลายคนในโลกนี้เมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยของเรานี้ยังมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายมีนักบวชมีนักปฏิบัติอยู่พร้อมกันอีกหนึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะมีความสมบูรณ์ที่สุดคือที่ประเทศไทยคือหลักการปฏิบัติก็อยู่ที่นั่นส่วนมากนั้นประเทศอื่นเขาถึงจะมีศาสนาพุทธก็ไม่สมบูรณ์เพราะขาดหลักการปฏิบัติเพื่อจะเข้าสู่กระแสมรรคผลนิพพานฉะนั้นเราเห็นกันในวันนี้หรือจะวันมาฆะข้างหน้านี้ส่วนมากจะเห็นในนามลักษณะเทวาผู้จะบำเพ็ญกุศลเรียกว่าสร้างบารมีที่เป็นไปในกามาวจรกุศลเพื่อเกิดพบหน้าชาติหน้าจะได้เกิดร่วมศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมีการสวดอ้อนวอนหลายอย่างที่เขาทำกันอยู่นี้แต่เมืองไทยของเรานั้นเหมือนกับว่าครบทุกอย่างสวดขออ้อนวอนก็ได้หรืออุบายแนวทางปฏิบัติเพื่อจะเข้าสู่โยคาวจรอันเป็นอุบายวิธีที่จะข้ามพ้นไปจากโลกอันนี้ก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่เมืองไทยเราสอนกันเราก็รู้กันในเรื่องนี้ที่นี่ในเมืองไทยของเรานั้นจึงว่ามีความสมบูรณ์เรื่องกันเรื่องการปฏิบัติพระก็มีความสมบูรณ์แล้วศีลก็มี227ตัวสมบูรณ์หลักการภาวนาอย่างอื่นก็มีความสมบูรณ์เหมือนกันฉะนั้นว่าเราจะมีความโชคดีมากที่ทุกคนได้เกิดในประเทศไทยในขณะนี้แต่หลายคนก็น่าเสียดายในประเทศไทยเขายังมีความประมาทไม่เคารพไม่นับถือศาสนาพุทธเป็นที่ตั้งหรือเป็นสาระอย่างมากก็ถึงเราไปทำนองครัวเท่านั้นเองเป็นพุทธแค่ไปทำนองครัวเท่านั้นทำอะไรไม่ได้เลยแต่หลายคนยังมีความประมาทในชีวิตของตัวเองในประเทศของเราทีนี้พอเราทั้งหลายได้มากราบธรรมสการหรือกราบสถานที่ที่เป็นมงคลหรือเป็นสถานที่ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ก็ที่แห่งนี้ดังท่านพระครูทวีท่านอธิบายให้ฟังในมุมแง่ต่างๆนั้นเราทั้งหลายก็รู้สึกว่าเกิดศรัทธาความเชื่อปาสาทะความเลื่อมใสมากขึ้นเมื่อเราเกิดศรัทธาความเชื่อปาสาทะความเลื่อมใสขึ้นมาอย่างนี้การบำเพ็ญกุศลเพื่อให้เป็นไปในแนวทางที่จะหลุดพ้นนั้นมีสูงมากนี่เป็นอุบายส่วนตัวไม่ว่าตัวใครตัวมันการทำอยู่ที่เมืองไทยได้บุญเหมือนนี่ไหมได้บุญเหมือนกันอันนี้ก็ได้บุญเหมือนกันแต่อันนี้มันจะมีภาษีกว่าเพราะเราได้เห็นพยานหลักฐานยืนยันว่าเหมือนกับเราได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาเห็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นของในที่นี้นี่ก็ว่าเป็นอุบายวิธีที่เราจะปลุกศรัทธาให้เกิดขึ้นนี่เกิดความมั่นคงขึ้นเชื่อหลายคนทั้งเกียรติได้ว่าเมื่อหลายคนที่เคยมาที่นี่ไปถึงบ้านแล้วนี่ก็ยังมีความอะไรอาวรณ์มีความคิดถึงว่าการภาวนาปฏิบัติที่สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นจิตใจมีความร่มเย็นจิตใจมีศรัทธาความเชื่อมั่นในหลักคำสอนพระพุทธเจ้ามากขึ้นนั้นยังมีมาอีกหรือผู้ที่มาใหม่ก็ดีเมื่อมาแล้วเนี่ยเราจะว่าจิตใจและศรัทธาเราก็จะเพิ่มขึ้นเราสังเกตดูว่าเมื่อกลับไปเมืองไทยแล้วการปฏิบัติ
ด้วยการภาวนาและความเชื่อถือของเราจะเหมือนที่นี่หรือไม่คิดว่าคงจะแตกต่างกันพอสมควรในการสังรวมกายก็ดีสังรวมวาจาก็ดีและสังรวมใจก็ดีจะมีความแตกต่างกันอยู่มากนั้นเราต้องหลายที่มาที่นี่ระยะสั้นๆเราพยายามจะกอบจะโกยหรือบำเพ็ญคุณงามความดีให้เต็มที่นี่ก็เป็นฐานที่ที่ว่าพุทโธเกิดขึ้นในโลกเกิดขึ้นที่นี่พุทโธแปลว่าตรงๆว่าพระพุทธเจ้ามีความหมายในความหมายแปลคำหนึ่งแต่ถ้าเป็นรวมในวัดพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานเกิดขึ้นที่นี่ที่ต้นโพที่เราเห็นนั่นเองเรียกพระวาทนั่นเองนั่นคือเป็นฐานที่ที่พระเจ้าบัตรเกิดขึ้นในโลกยิ่งน้อยคนจะได้เห็นในส่วนนี้ถึงคนไทยเราจำนวนมากแต่มาเห็นมาพบอย่างนี้ก็มีไม่มากนักแต่เราก็ได้มาแล้วมากราบตะกะละเร็วในที่เป็นมงคลทีนี้คำว่าพุทโธคำเดียวนี้ที่นักปราชญ์ทั้งหลายอธิบายว่าพุทโธแปลผู้รู้พุทโธแปลผู้ตื่นพุทโธแปลผู้เบิกบานคำว่ารู้ตื่นเบิกบานนั้นต้องตีความหมายให้แตกและตีความหมายเข้าใจไม่เช่นนั้นจะเกิดความสับสนเกิดความไม่เข้าใจตามหลักความเป็นจริงที่เราได้เอาคำว่าพุทโธไปนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่นั้นนี่แบบคำบริกรรมส่วนคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธนี้ในข้างพุทธการเหมือนจะว่าไม่มีในการนึกคำบริกรรมอย่างนี้ถึงจะมีลักษณะกรรมฐาน40อย่างก็ตามก็ไม่นึกถึงคำว่าพุทโธนึกถึงเป็นอย่างอื่นไปเรียกว่าเกสาในหายใจเข้านึกว่าเกหายใจออกนึกว่าสาหรือหายใจเข้านึกว่าโลหายใจออกนึกว่ามานี่ก็ได้เกสาโลมานะคะสันตาตะโตเป็นต้นหรือเนี่ยต้องระลึกได้ว่าลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ตลอดเวลานั่นคือสติแต่ที่เมืองไทยของเราจะว่าส่วนใหญ่และส่วนหนึ่งเอาคำว่าพุทโธเป็นคำบริกรรมอันนี้ก็ใช้ได้เพราะพุทโธนี่การนึกคำบริกรรมพุทโธนั้นจะให้เป็นผู้รู้นะพูดตื่นผู้เบิกบานนั้นยังไม่ได้เดี๋ยวนี้เรานึกคำบริกรรมตามชื่อของผู้รู้ระลึกคำบริกรรมพุทโธเป็นชื่อของผู้ตื่นระลึกคำบริกรรมพุทโธเป็นชื่อของผู้เบิกบานเท่านั้นเองแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวจริงเท่านั้นไม่ได้เกิดจากการนึกคำบริกรรมแต่อย่างไรพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเกิดขึ้นจากปัญญาไม่ใช่เกิดจากการนึกคำบริกรรมเพราะการนึกคำบริกรรมนั้นเป็นเพียงอุบายให้จิตเราอยู่ในความตั้งมั่นอยู่ในความสงบเป็นอุบายตัดปัญหาหรือหลบปัญหาไปว่าไม่เกิดความวุ่นวายในอารมณ์ของใจที่มีอยู่เพราะใจของคนเราเนี่ยมีเกิดอารมณ์ในสองอย่างใหญ่ๆนี่ว่าอารมณ์ในความรักและความชังอีกอารมณ์หนึ่งอารมณ์ในความไม่รักไม่ชังเขาเรียกว่าเวทนาขณะพุทโธตัวเนี้ยทุกคนต้องมีความต้องการถ้าว่าผู้ใดได้สร้างตัวพุทโธตัวจริงเกิดขึ้นได้ผู้นั้นแหละจึงให้นามว่าผู้จะเข้ากระแสพระนิพพานได้เต็มตัว
ยกตัวอย่างเป็นพระอริยโสดาบันนั่นคือท่านสร้างพุทโธหรือพุทโธตัวจริงได้เกิดขึ้นกับท่านเลยพระสกิทาคาหรือพระอนาคาหรืออรหันต์ก็ตามนั่นคือพุทโธได้เกิดขึ้นแล้วจากท่านพุทโธตัวจริงจะเกิดกับใครนั้นผู้นั้นต้องมีปัญญาที่ดีมีปัญญาที่ฉลาดให้ดีความหมายให้ต้องนึกถึงไปว่าพุทโธแปลผู้รู้รู้อะไรในการตีความหมายในธรรมะส่วนมากมันจะไม่ตรงในความหมายของที่พุทธเจ้าที่ต้องการหลายคนที่เมืองไทยเข้ามาผู้รู้ก็เข้าใจได้ว่าเวลาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เท่านี้หรือตีหมายว่านี่คือพุทโธรู้แล้วอันนั้นไม่ใช่มันลึกขึ้นอยู่ที่หรือบางคนแต่บางคนก็ตีความหมายไปว่าการศึกษาธรรมะในตำราต่างๆหรือได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ก็รู้ว่าธรรมะหมวดนั้นเป็นอย่างนั้นธรรมะหมวดนี้เป็นอย่างนี้ก็เลยเข้าใจว่าการศึกษาธรรมะนั้นรู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตีความไปว่านี่คือพุทโธอันนั้นไม่ใช่มันลึกกว่านี้ที่บางคนก็เพียงเข้าใจว่าการรู้จักกระจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายรู้จักในความไม่เที่ยงตำราอธิบายไปอย่างไรก็รู้ตามนั้นตำราว่าความทุกข์ก็รู้ทุกข์กันไปตำราว่าเป็นอนัตตาก็ว่าอนัตตากันไปนี่ว่ารู้จริงตามเป็นจริงเข้าใจก็ตามนั่นเป็นเรื่องตามรู้จริงตามตำราตามครูบาอาจารย์ตามคำบอกเล่าอันนี้เป็นพุทโธหรือไม่ยังไม่เป็นพุทโธเพราะรู้จากการเกิดเจ็บเจ็บตายเพียงเท่านี้ถึงศาสนาพุทธไม่เกิดขึ้นกับโลกอันนี้ถึงพระพุทธเจ้าไม่สอนก็ตามคนยุคก่อนสมัยก่อนๆก็รู้จักว่าการเกิดการเจ็บการเจ็บการตายกันอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่นับว่าเป็นพุทโธได้ความทุกข์ทรมานต่างๆเขาก็รู้แต่เขาก็เป็นพุทโธไม่ได้การเปลี่ยนแปลงถึงความไม่เที่ยงต่างๆเขาก็รู้ธรรมชาติของเขาแต่ก็เป็นพุทโธไม่ได้เมื่อพี่น้องเขาตายไปหรือใครตายไปในยุคก่อนๆเมื่อศาสนายังไม่มีเมื่อตายไปแล้วเนี่ยกระดูกที่เผามีอยู่นั้นเขาก็ไม่เขาก็เชื่อว่ากระดูกทั้งหมดเกิดเป็นคนอีกไม่ได้เขาก็เชื่ออย่างนั้นคือว่าแต่เขาก็ไม่รู้ว่าอนัตตาคืออะไรแต่เขาก็เชื่อมันว่าเกิดไม่ได้ธาตุขันธ์ของคนตายไปแล้วก็ต้องเปื่อยเน่ากันไปเป็นอย่างนั้นที่การรู้นี่เป็นรู้ธรรมชาติเดิมของสัตว์โลกการรู้นี่ก็เป็นพุทโธไม่ได้อีกถ้าเป็นพุทโธไม่ได้พุทโธตัวจริงจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่เราจะมาสํานึกเอาตัวนี้พุทโธตัวนี้เกิดจากปัญญาปัญญาเป็นตัวเสริมสร้างขึ้นมาเขาว่าญาณทัศนะคือญาณรู้แต่ทัศนะคือความเห็นจริงตามเป็นจริงนี่เราต้องสร้างขึ้นมาอย่างนี้นี่เพื่อเป็นการต่อเนื่องกันกับคืนที่แล้วมาในที่พระพุทธเจ้าแต่มันนั่งที่ต้นโพต้นนี้พระองค์มาคำหนึ่งถึงเหตุความเป็นจริงในหลายอย่างในชีวิตของพระองค์ที่เกิดมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงพระองค์อยู่ปัจจุบันนี้ก็รู้พระองค์ก็รู้จากชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นอย่างชัดเจนว่ามันมีอะไรเป็นสิ่งที่จิตมีความจีรังถาวรไปได้พระองค์ก็รู้จากด้วยปัญญาของพระองค์เองที่เราเรียนมองหรืออ่านตำราไปว่าพระองค์มาอยู่ที่นี่มีญาณสามอย่างเกิดขึ้นในว่าเตวิโชหนึ่งก็ว่าปุพเพในว่าสานุตติญาณเป็นญาณที่อย่างรู้โดยชาติพบต่างๆพระองค์เกิดในโลกนี้กี่กับกี่กันเป็นอะไรบ้างเป
เป็นคนทุกคนจนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเป็นสัตตนาประการก็ตามพระองค์รู้ทีนี้การรู้อย่างนี้พระองค์ก็มาพรรณนาเรื่องความทุกข์การเกิดขึ้นมาแต่ละชาติแต่ละชาตินั้นเป็นอย่างไรพระองค์ก็พรรณนาว่าไอ้ความทุกข์ทั้งนั้นบางทีก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ทุกข์ทั้งนั้นบางทีก็เป็นคนจนเป็นขอทานก็ทุกข์ทั้งนั้นในผืนแผ่นดินในโลกนี้พระพุทธเจ้ายังรู้จักองค์ว่าเป็นที่เกิดที่ตายของพระองค์ทั้งหมดทุกกระเบียดนิ้วนี่มาปุพเพที่พระองค์จะรู้จักความเป็นมาของชีวิตของพระองค์เองเกิดมาแต่ละชาติมีความทุกข์อย่างไรมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรและตายอย่างไรนั้นถึงอายุสั้นอายุยาวไม่สำคัญถึงจะมีความทุกข์ความจนไม่สำคัญเป็นเศรษฐีไม่สำคัญคือตายลูกเดียวเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรกีรังยั่งยืนต่อไปได้เลยเนี่ยแล้วขณะเห็นความแก่เห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายซ้ำๆซักๆวนเวียนเปลี่ยนแปลงวนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาบางชาติเป็นมหาเศรษฐีต่อมามีความประมาทและกลายเป็นคนขอทานขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่อย่างนี้ไม่มีทางจบสิ้นพระองค์จึงได้ว่าสร้างบารมีเพื่อจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่ธรรมดาต้องสร้างมีความจริงจังแน่วแน่มาหลายชาติหลายภพทีเดียวพระองค์จะมาคิดมาทบทวนชีวิตในปัจจุบันณชาติปัจจุบันนี้ไปบวกกันกับชาติอดีตที่เป็นมาจึงเหมือนกันทั้งหมดเลยชาติที่เกิดปัจจุบันนี้ก็มีการแก่การเจ็บการตายแล้วก็ธาตุขันธ์เหมือนกับชาติก่อนๆไม่แตกต่างกันถ้าเกิดเป็นภพใหม่ชาติใหม่ขึ้นมาในอนาคตก็จะเหมือนกันกับชาตินี้ทั้งหมดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันพระองค์เรียกว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติหรือเป็นธรรมดาของมวลสัตว์ที่ยังรุ่มหลงกับเรื่องนี้อยู่พระองค์เคยหลงมาแล้วยาวนานอย่างนี้นั่นคือพระองค์ไม่รู้จักว่าคือไม่รู้ว่าทำไมเราจึงเกิดบ่อยๆกับโลกนี้แต่ก่อนมาพระองค์ไม่รู้แต่บัดนี้พระองค์รู้แล้วรู้เพราะอะไรนั่นเพราะมีปัญญาปัญญาเมื่อคิดบ่อยๆติดต้องบ่อยๆใคร่ควรบ่อยๆปัญญาตัวนี้แหละจะมีญาณเกิดขึ้นเขาเรียกญาณรู้ญาณเกิดขึ้นจากการคิดบ่อยๆติดต้องบ่อยๆจึงเรียกว่าปัญญาญาณไม่เกิดขึ้นเพียงปัญญาอย่างเดียวนั้นถ้าไม่ปฏิบัติหรือให้การติดต้องบ่อยๆแล้วเนี่ยจะไม่สามารถมียานเกิดขึ้นเลยยานตัวนี้เกิดขึ้นจากปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นจากการศึกษาการศึกษาธรรมะจะมีความรู้จริงตามตำราสัจปันใดก็ตามหรือจะจบขั้นไหนมาก็ตามยานตัวนี้ไม่ได้เกิดจากปริยัติญาณนี้จะเกิดจากการปฏิบัติหรือว่าเกิดจากปัญญาเท่านั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญหรือว่าปัญญาแล้วก็ญาณนี่พูดง่ายๆว่าญาณทัศนะทั้งรู้แล้วก็ทั้งเห็นลำพังมีปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีญาณเกิดขึ้นเห็นได้แต่ไม่รู้หรือกำหนดจิตดูได้อย่างเดียวแต่ขาดปัญญาการยิ่งคิดแล้วรู้ได้อยู่แต่ไม่เห็นถ้ารู้ไม่เห็นก็ไม่สมบูรณ์คือทำอะไรไม่ได้คือไม่เห็นที่มาไม่เห็นที่เกิดที่ดับหรือเห็นอยู่แต่ไม่รู้ทำอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันเขาว่าเห็นที่เกิดที่มาแล้วก็ที่ตั้งอยู่แล้วก็ที่ดับไปมันคือว่าการเห็นแบบสมบูร
นี่เราเรียกว่าการสร้างญาณทัศนะตัวนี้มันต้องฝึกปัญญาให้มากคิดให้มากตึกต้องไม่มากคิดไปบ่อยตึกต้องไปบ่อยปัญญาตัวนี้จะออกมาลักษณะญาณคือจะรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นคือตัวปัญญานี้ที่ว่าเป็นตาหรือเป็นแสงสว่างให้แก่ใจได้ว่าญาณนั่นเองคือญาณรู้นั่นคือใจนั่นเองอ่ะคือญาณรู้คือใจรู้นั่นถ้าเราเสริมสร้างปัญญาคิดไปบ่อยอย่างนี้ใจก็จะรู้จริงตามเป็นจริงตามปัญญาไปด้วยนี่คือญาณรู้